สวัสดีค่ะทุกคนบิววราพรนะคะคลิปดีเนี่ยเราอัดเฉพาะกิจมากๆเลยเพราะว่าบิวอยากทำคลิปมังเดย์อันนี้ก็จะเป็น EP 1 นะคะเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบทุกคนถามบิวมาเยอะมากเพราะว่าบิวถ่ายลง IG Story เยอะมากๆๆๆๆ IG Story ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ตอนเนี้ยเราสั่งไปแล้วหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละอย่างที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเมนูที่ร้าน On The Table เนี่ยเขาจะมีเมนูมังสวิรัติค่อนข้างเยอะเลยแบบเป็นเล่มเลยใครอยากกินอะไรที่ไม่ใช่อาหารไทยอ่ะก็มาลองร้านนี้ได้นะคะเขาจะเป็นอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นอ่ะทุกคนแล้วก็มีพิซซ่ามีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่จริงๆก็คือมีอาหารเรายังไม่เคยกินของหวานที่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูของหวานที่นี่กันค่ะโอ้โหสุดอ่ะมันพูดว่าอะไรอยากจะกินไม่ทันเลยพูดกดแต่ไม่ได้ทุกคนต้องดูของหวานนะคะเพื่อขาโบโดนต่อยเพื่อขาโบโดนต่อยแกก็โดนต่อยคือหรอนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมนูมังสวิรัติที่เราสั่งในวันนี้มีอะไรบ้างคลิปนี้โบตัดนะคะรัวคนแต่งงานอะไรของตัวเองใช่ค่ะเดี๋ยวดูตัวเองมาก่อนค่ะเห็นแกตัวเห็นแกตัวก็เห็นแกตัวค่ะถึงจะอยู่รอดเราก็ไม่มีโบในเช้านี้แล้วนะคะทุกคนค่ะโดนปลดออกแล้วค่ะเพราะเห็นแกตัวค่ะค่ะเพราะว่าเห็นแกตัวเห็นแกตัวบ๊ายบายบ๊ายบายลำลาโบหน่อยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะโบขอจากไปเพียงเท่านี้เพราะโบเห็นแกตัวค่ะทุกคนบิวขอบอกก่อนนะคะว่าบิวจะกินมังทุกวันจันทร์หรือว่าวันพระค่ะค่ะเพราะว่าจะเห็นแกตัวปังบิวจะกินมังทุกวันเกิดนะคะวันเกิดบิวคือวันจันทร์เห็นแกตัวค่ะขอออกหน่อยเพราะว่าเห็นแกตัวก็จะได้เริ่มสงสัยกันไปนะคะว่าทำไมบิวกินกุ้งบางวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบิวกินแค่วันจันทร์นะคะเพราะว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าเห็นแก่ตัวทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะอะโวคาโดหอมเหรอยึดมังนี่เห็นไหมเป็นอะโวคาโดทอดมันจะเป็นไข่ทอดรองเฮ้ยนี่เรามีอีกอย่างนึงนะคะทุกคนเป็นผักโขมชีสของโปรดแม่เลยอันนี้เป็นมังใช่ไหมมะมังค่ะมังแล้วต้องฝังนี่นะคะทุกคนอันนี้ของโปรดเป็นอะโวคาโดทอดมันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวสุดท้ายนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบไทยๆน้ำยำจะเป็นแบบซีฟู้ดนี่ค่ะผักของโปรดทุกอย่างอร่อยมากอันนี้มันอร่อยมากทุกคนหน่อยแย่คุณจะชอบสั่งซอสทาริยากิมาแล้วก็ราดเพิ่มนะคะเพราะที่เขาให้มามันไม่พอราดซอสทาริยากิแน่นๆมันก็ชอบนะคะไก่ของเราเกลือชอบไหมชอบไหมชอบค่ะอร่อยอร่อยยัมมี่ยัมมี่แต่อันนี้มาไม่น่าทำได้ใช่ยากไม่ยากไปเอาจ้าซื้อเขากินเถอะจ้าถูกจ้าแต่ก่อนมีมากินมังไหมก็กินทุกวันผ่าปะก็เหมือนการได้ทำบุญเนาะเดี๋ยวเวลากินเรารู้สึกไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มนี่ค่ะทุกคนโบบอกถือว่าโบยังไม่อิ่มมากกินแล้วไม่ค่อยอยากกลับไปกินเนื้อสัตว์ทำไมอ่ะมันเหมือนเราเอาเนื้อเข้ามากินอ่ะใช่ไหมมันเป็นที่จิตใจอันนี้ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเวลากินแล้วเรารู้สึกดีใช่ป่ะล่ะจนไม่อยากกลับไปอีกแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ถูกไหมก็กินแต่ว่าไม่ได้กินเยอะไม่ได้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินแล้วคือถ้าเลือกได้ก็จะไม่กินถูกไหมแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็คือกินมังดีกว่าสุขภาพดีกินน้ำพริกเป็นปลาทูค่ะต้องก็คือกินแต่อาหารที่แบบตอนนี้กินแต่แบบกินแต่สัตว์น้ำโอ้ตอนนี้กินแต่สัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเช่นตัวเงินตัวทองอยู่ในป่าเยอะเลยกลัวทำให้คิดแจ้เป็นดาร์กไปแล้วนะกลัวทำให้คิดแจ้เป็นดาร์กกลัวทำให้คิดแจ้เป็นดาร์กไปแล้วนะแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมมันต่อนะคะขนมที่เขารู้เลยไอติมจานนี้เท่าไหร่คะ160 บาทมีแบบวาฟเฟิลมีช็อกโกแลตแล้วก็มีกล้วยเรากินมังบ้างไหมเนี่ย
เตียงมังทุกอย่างเลยเลือกเตียงมังค่ะเพราะว่าเห็นกระตัวทำอะไรคะเนี่ยขนมหวานค่ะไหนลองกินให้ดูหน่อยดิคะโอ้ยเวลากินขนมหวานต้องกิน2ช้อนนะคะเราอัพเวลแล้วแป้งคำนึงไอติมคำนึงมันจะแป้งค่ะดูไว้นะคะใครอยากเพิ่มน้ำหนักก็ดูไว้นะคะกินเสร็จเราต้องนอนเลยนะไม่งั้นจะผอมมารู้สึกไงคะหน่อยละมากินนิดเดียวอ้วนใจเลยอ้วนขอบใจค่ะ Monday เป็นแค่ตัว